สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราเล่นมายคราฟต์กันเหมือนเดิมนะครับผมมายคราฟต์ในวันนี้นะฮะคือเมื่อเรากินนะครับผมจะกลายเป็นเกมโหมดสเปกเตอร์ทันทีเลยนะครับผมก็คือเป็นเกมโหมด3ที่ทุกคนรู้กันนะครับในหน้าคลิปที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ใช่หน้าคลิปหรอกจริงๆปกคลิปกับชื่อคลิปก็บอกแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาจบเกมกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเราจะมาดูว่ามันเลยจบเกมใช้เวลานานหรือเปล่านะครับไม่น่าจะนานนะฮะถ้าเกิดเรามีทุกอย่างที่มันดูจริงดูดีขนาดนี้แล้วนะครับผมตั้งนานก็น่าจะแปลกแล้วนะครับผมนะเอาล่ะอันดับแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนดีกว่าฮะอุปกรณ์เราต้องเตรียมก็เหมือนเดิมเลยครับก็อุปกรณ์เดิมๆก็เก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะโอเคมาตัดมงต้นไม้ก่อนดีกว่าทุกคนแล้วก็ทำการขุดลงไปข้างล่างนะครับผมจริงๆเนี่ยการที่เราขุดไปข้างล่างแบบนี้นะครับเราควรที่จะนั่งขุดหินก่อนดีกว่าเพราะว่าที่ผมจะเป็นเกมโหมด3เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับคือไม่ได้อ่านมาว่าเกมโหมด3กี่วินาทีนะฮะรู้แค่ว่ามันจะเป็นเกมโหมด3ให้เรานะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมโหมด3กี่วินาทีก่อนอื่นเราขุดหินก่อนนะครับแล้วก็หาม้งหาไม้เพื่อที่จะว่าไปลงมือข้างล่างกันดีกว่านะครับทุกคนมาตอนนี้ก็ได้คอมเพรสเตอร์มาครบแล้วนะครับแบบที่เราต้องการต่อไปก็เก็บอุปกรณ์แบบต่อไปก็ทำเป็นขวานนะครับผมจะได้ง่ายดีนะฮะต่อการใช้ชีวิตนะครับมาขวานเสร็จแล้วนะครับก็ทำเป็นนี้ที่ขุดแล้วก็เป็นเจ้าโชเวลนะครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าฟันผมมันโดนดึงไว้ทุกคนแล้วพอมันโดนดึงมันแบบปวดฟันมากวันนึงผมขอใส่นี่กันไม่ไหวแล้วปวดฟันสุดๆโอเคครับตอนนี้น่าจะทำทุกอย่างสบายขึ้นแล้วนะฮะจากที่ใส่รู้สึกชีวิตดีขึ้นเลยนะครับผมมาก่อนอื่นนะครับเราตัดต้นไม้ก่อนดีกว่านะครับผมต้นไม้ตอนนี้นะฮะได้เยอะมากนะครับสำหรับต้นไม้โอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมทุกคนนี่ต้นไม้ไว้ก่อนนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการให้เลือดตัวเองเจ็บก่อนนะครับจะได้แบบว่าลงไปข้างล่างเป็นเกมโหมด3ได้มาดูกันครับว่าเป็นได้กี่วินะครับผมเมื่อกินออกไปได้10วินะครับทุกคนพอเป็น10วินะครับเราก็สามารถลงไปข้างล่างลึกๆได้เลยนะฮะเพื่อหาเหมืองหรืออะไรที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเราต้องเอาเหมืองที่มันดูแบบดูดีเรียบร้อยแล้วก็ไม่คิดว่าผมน่าจะตายนะฮะแต่ก็มีโอกาสตายอยู่นะครับเจอขนาดนี้โยโอเครอดอยู่แถวนี้มีเหมืองอยู่นะครับน่าจะไม่ผิดนะเมื่อกี้เห็นเหมืองอยู่ใกล้นี้นะครับผมเราต้องไปหาเหมืองนั้นก่อนนะฮะตอนนี้คือเราบินลงมาลึกมากนะครับขอกินอีกทีนึงไปโอเคนะ10วิครับ10วิหาเหมืองที่มันมีเพชรนี่ไงมีเพชรด้วยเหมืองนี้แหละครับเอานี่แหละตรงนี้เลยเกิดมาเลยเพื่อน3 2 1โอเคฮะตอนนี้แอปเปิ้ลเราก็จะเหลืออีก3ลูกนะครับก็พอที่จะสามารถแปลงร่างเป็นเกมโหมดได้อยู่นะครับอีก3ลูกมาก่อนอื่นเราก็นั่งขุดเหล็กก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ทำเป็นอุปกรณ์เหล็กนะฮะอุปกรณ์ไอรอนอะไรอย่างงี้นะครับชีวิตจะดูดีขึ้นแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนใหม่เนาะเรามาเอาพงเอาเพชรเอาอุปกรณ์เหล็กก่อนดีกว่านะครับทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นนะฮะมาเพชรก่อนเลยจ้ะอันดับแรกนี่โอ้โหเพชร5เม็ดนี่ผมทำอะไรดีนะผมทำเป็นอุปกรณ์เอาไว้ตีดีมั้ยขวานอะไรเงี้ยทำขวานดีกว่าทุกคนจะได้แบบว่าตีแรงๆหน่อยนะฮะขวานก็เหลือ2เม็ดอ่ะทำหมวกแล้วกันถ้าเกิดทำขวานจะเหลือ2เม็ดนะครับผมก็ไม่รู้ว่า2เม็ดจะไปทำอะไรต่อเอาล่ะแถวนี้ก็หาที่เป็นเหล็กแล้วกันเนาะเหล็กตอนนี้เหลือก้อนนึงนะฮะก็คือตรงนี้นะครับผมขุดตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะก้อนสุดท้ายครับกราเวลฮะกราเวลก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้คืออุปกรณ์อื่นๆนี่คือหายจ้อยหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมก็ขึ้นบนฝั่งนี้นะครับเพื่อที่ไปหาเหล็กเพิ่มมานิดนึงนะฮะทองนี่ไงทองกับเหล็กเจอแล้วทองกับเหล็กขุดมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาทองเนี่ยไปทำเป็นเจ้ารองเท้าทองนะครับพิกลินจะได้ไม่กระทืบเรานะฮะถ้าเกิดเราไม่ใส่เป็นรองเท้าทองนี่คือพิกลินนี่น่าจะซัดหน้าผมแบบว่าซัดจนหมอบทุกคนโอเครองเท้าเป็นทองนะครับพิกลินจะได้ไม่ต้องมาตบเราแล้วก็อันนี้ทำเป็นถังน้ำกับเจ้าตัวฟิตเนสสตีลนะครับผมมาตอนนี้ก็หาเหล็กเพิ่มเลยครับเพราะเราต้องทำเป็นอุปกรณ์เหล็กทั้งหมดเต็มยศนะฮะเต็มยศน่าจะดีสุดนะครับผมจริงๆก็ไม่อยากทำเต็มยศหรอกฮะแต่อย่างที่บอกว่าเต็มยศนี่คือแบบ the best นะฮะดีที่สุดแล้วแล้วขึ้นไปหาอาหารด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนฉะนั้นตอนนี้เราขอทำข้างล่างให้เต็มที่ก่อนนะครับคือแค่นี้ก็เกือบจะเต็มแล้วนะฮะเหลือแค่นิดเดียวนะครับอ๋อค้างเฉยโอเคโอเคได้ละมาละแม่เมื่อกี้มีคงมีค้างด้วยแค่ได้ชุดกรอบมานะครับผมชุดกรอบเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นขวานนะครับขวานเหล็กไปเลยฮะจะได้เป็นอาวุธได้ต่อไปก็ไปหาอุปกรณ์เหล็ก2อย่างนะครับนั่นก็คือเป็นกางเกงนะครับผมกับสิ่งที่เรียกว่าพวกโล่นะฮะใช่ครับเหลืองเกงโล่แล้วก็ที่จุดไฟใช้ทั้งหมด9อันนะทุกคนจากการที่เราคิดไว้โอเคโอ้สเกลตันน่ารำคาญมากโอ้โหตรงนี้เป็นร้านเลยครับทุกคนเป็นร้านเลยฮะระเบิดมาเพื่อนระเบิดมาโอ้ไม่ระเบิดด้วยหนีก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดเราไม่หนีเราไม่โอกาสตายสูงนะฮะผมจะไม่ยุ่งดีกว่าเอาเหล็กตัวนี้ก็ได้โอเคเสร็จแล้วจะได้กินแล้วบินขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมมี8อันนะครับ8อันก็มันก็ทำโล่ไม่ได้ทุกคนมันทำยังไง9พอดีจอดโอ้โหไม่ได้9ครับมีเยอะอยู่เราไม่ได้ใช้เยอะครับเราใช้แค่9พอทีนี้ต่อไปก็ทำอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยนะครับก็คือเป็นโล่กางเกงแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นเจ้านั่นนะครับผมเจ้าอุปกรณ์ที่เอาไปที่ผมบอกอะ นั่นแหละโอเคฮะก่อนอื่นเรากินอาหารดีกว่าครับขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรารีบขึ้นดีกว่าครับบินขึ้นไปเลยนะครับผมจ้าวู้บินแบบไวๆนะครับเราสามารถที่จะหมุนสกอร์เมาส์เห็นสกอร์เมาส์นี้ป่ะทุกคนเราสามารถที่จะหมุนสกอร์เมาส์เพื่อปรับความไวตอนที่เราเป็นสเปกเตอร์ได้นะครับให้เราบินไวมากๆนะฮะบางทีทุกคนบางคนอาจจะเห็นว่าแบบสเปกเตอร์บินช้าอะไรเงี้ยทุกคนแต่จริงๆมันบินไวมากนะครับผมแต่แค่เราต้องปรับเอานะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราข้ามหมูก่อนนะครับข้ามหมูแล้วก็เตรียมหาของอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะเวลาเรากายล่าเนี่ยคือเราจะไม่มีอาหารให้กินกันนะดิโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเลือดแล้วก็บินตอนที่อยู่ในนรกแล้วกันนะทุกคนตอนนี้เราก็หาทางลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าโอเคฮะแล้วก็สูตรเดิมครับหลักสูตรเดิมครับผมหลักสูตรเจ้าเก่าเจ้าเดิมฮะการตักลาวามาเหมือนเดิมชึบมาหลักสูตรเดิมเจ้าเก่าส่งตรงจากประเทศเราเองฮะแล้วก็ต่อนี้ขึ้นบนครับผมโอเคชิวๆนี่แหละไปแบบไปนรกแบบชิวๆฮะใครๆก็รู้กันดีโอ้วางผิดอีกโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เตรียมจุดไฟเลยฮะจุดไฟก็ลืมหาฟินเฉยเลยโอ้โหผมอะไรของผมเนี่ยหลังๆนี่เริ่มลืม
หาฟงหาฟินอะไรพวกนี้ไม่หากันแล้วโอเคครับแถวนี้รู้สึกว่าไม่มีฟินเกิดเลยนะฮะงั้นผมเอานี่วางไว้ข้างหลังแล้วกันเนาะเผื่อแบบจะมีไฟติดบ้างนะเผื่อเราขี้เกียจเราจะใช้แบบเป็นไฟติดแทนนะครับเพราะมันก็มีโอกาสที่ไฟจะติดตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราวางไว้ข้างหลังนะครับก็มีโอกาสที่ไฟติดด้วยแต่ที่ผมบอกเลยหาฟินน่ะดีสุดละแถมฟินนี่ไม่หายากชิบเป๋งเลยแถวนี้มีแต่เคลไม่รู้ทำไมมีแต่เคลวะฟินโอเคผมไม่เจอกาวงกาเวลเลยเว้ยจะกินอาหารเพื่อบินไปก็ดูใช่เหตุอะไรแต่กินไปกินเพื่อบินไงกินเพื่อบินไปก็ได้จะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคฟินน่าจะอยู่ประมาณนี้เจอละเจอกาเวลแล้วฮะเดี๋ยวเราค่อยบินกลับไปที่เดิมนะครับเรามาแลนดิ้งตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยโอเคแลนดิ้งแล้วขุดครับผมหาฟินเหมือนเดิมฮะหาฟินแล้วเราบินกลับไปกันนะครับทุกคนหาฟินหาแล้วก็บินกลับครับนี่ไงเจอฟินแล้วผมว่าตอนนี้น่าต้องใช้อาหารเยอะนะครับเนื่องจากว่าผมคิดว่าเราเนี่ยเป็นเกมโหมดสเปกเตอร์เยอะมากนะครับผมโอเคบินกลับเลยฮะบินแบบชิวๆอยากไปฆ่าหมูอ่ะแต่ผมไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากโอเคมาถึงปุ๊บขอตัดไม้หน่อยฮะเผื่อเจอแอปเปิ้ลยิ่งดรอปเยอะๆอยู่ในที่นี่ไบโอมนี่คือไบโอมแห่งแอปเปิ้ลนะครับผมผมไม่รู้ดิแต่ผมใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกของผมคิดว่าที่ไบโอมสวอมแลนด์เนี่ยแอปเปิ้ลจะดรอปเยอะสุดนะครับก็คือจะเป็นโอกาสเกิดแอปเปิ้ลเยอะสุดนะฮะคือมันน่าสมัยก่อนเลยเว้ยเป็นความคิดของผมน่าสมัยก่อนว่ามันจะมีโอกาสแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเอ้ามันติดให้เองเฉยเลยก็ดีมันจุดติดเองครับมาถึงครับผมเป็นที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ดูไม่ค่อยศรีวิไลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมในการที่เราจะไปบุกปราสาทแต่ละอย่างนะครับตอนนี้ก็เราก็ว้าวโอเคหมูตัวนี้มันอันตรายนะครับเราจะพยายามเราจะฆ่าน้องเลยดีกว่าฮะเพราะหมูตัวนี้มันอันตรายนี่ไงวู้มันขวิดผมว่ะขอข้ามก่อนแล้วกันนี่ไงโอเคกินครับผมแล้วก็บินนะกินเป็นสเปกเตอร์สิบวิครับแล้วก็บินครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องหานะครับผมก็คือบาสเตียนโว้ไม่ต้องไปเจอบาสเตียนแล้วฮะเจอนี่ก่อนเลยของดีประจำจังหวัดนี่ตรงนี้ก็มีครับพอดีอู้หู้ชาร์จเบรกเลยครับผมจังหวะนี้ยิงไฟมายิงไฟแล้วไงจ๊ะยิงไฟแล้วไงจ๊ะเราปรับดิสแทนต์ต่ำหน่อยนะฮะไม่งั้นน่าจะแหลกมากๆนะครับทุกคนผมจะไม่อยากให้มันแหลกขนาดนั้นนะครับโอเคมาต่อไปก็วางนี่ก่อนเลยครับวางสิ่งที่เรียกว่าไม้ครับให้เบ็ดมันบินไปข้างบนฮะเดี๋ยวบินไปสูงเดี๋ยวแบบเดี๋ยวของหายหมดเนาะกันตีโอเคแม่เดี๋ยวบินสูงเดี๋ยวแบบเบ็ดมันหายไปอะไรเงี้ยผมก็ขี้เกียจไปตามหามันกลับมานะบางทีก็ขี้เกียจเกมที่เหลือก็รอมันเกิดนะครับตอนนี้เรามา4อันละแท่งเนี่ยดูดีอยู่ฝั่งนู้นไม่เบ็ดยิงมาครับก็หาอะไรกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปตีกันมาเลยฮะตีกันมาแล้วเจ็บตัวเปล่าเจ็บตัวด้วยใช่เหตุจริงๆเบ็ดยิงตีแรงๆด้วยแถมพี่แกนี่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับโอ้อันตรายเนี่ยมา7อันแล้วครับจังหวะนี้ก็ดูดีครับ7อันจริงๆเราเอาสัก8อันก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันแต่นั่นก็ยิงจังเลยไม่รู้เป็นไรฝั่งนู้นยิงจังเลยฮะไอ้นี่ก็ยิงจังผมว่าเราต้องบินตามหากล่องนี้ก่อนแหละแบบจะได้ทุกอย่างจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคเอา7อันก็ได้ไปบินตามหากล่องดีกว่าครับกล่องข้างในปราสาทเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมจริงๆผมควรที่หากล่องในปราสาทก่อนแต่รู้สึกว่าแถวนี้นี่คือไม่มีกล่องเลยฮะดูดิทุกอย่างมันโล่งมากๆครับทุกคนโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นปราสาทโล่งๆนะครับปกติจะมีทางลงไปข้างล่างให้เราไปลูทกล่องอยู่นี่แบบปราสาทโล่งจัดเออแต่โล่งจริงยอมป่ะกินรอพักช็อปดีกว่าครับรอพักช็อปนี่คือจะให้เป็นซัตเวชั่นหรือว่าอัตราการอิ่มน้อยมากนะครับผมชอบนะฮะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไปทำอะไรแบบสะดวกได้โอเคลงมาก่อนยังไม่เจอนั่นเลยยังไม่เจอบาสเตียนเลยผมไม่รู้ว่าบาสเตียนอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าครับเราจะไม่รีบนะฮะเจ็บตัวแป๊บนึงโอเคเจ็บตัวจะได้กินอาหารได้ชุบไปบินต่อครับผมหาบาสเตียนครับบาสเตียนตอนนี้แบบไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่รู้สึกว่าหายากอยู่เอ้ยเจอนี่ตอนนี้ก่อนละกันปรับเลนส์ดีแทงสูงๆก่อนอันนี้ก่อนละกันแล้วค่อยไปหาบาสเตียนมีคล็อกครับผมมีออฟซิเดียนฮะมีดาบน็อกแบ็คครับตีกระเด็นไกลอยู่ไม่ได้ใช้นี่อันนี้ที่ผมต้องการในทอง yes ไปกันต่อไหนบาสเตียนผมวะผมยังไม่เจอบาสเตียนผมเลยบาสเตียนผมหายากขนาดเลยเหรอมันก็ไม่น่ายากนะทุกคนจริงว่ามันก็ไม่น่ายากนะเอ้ย2-1วิโอเคเกือบไปแล้วเกือบฟอลยมบาลแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ได้ทองอันนึงแล้วนะครับที่เหลือหาบาสเตียนกันได้เลยโอเคครับตอนนี้เราบินไปเจอบาสเตียนแล้วนะฮะแถมยังอยู่ข้างบนที่เป็นทองนะครับผมทุกคนเรียกว่าโคตร OP นะครับนี่ทองขุดเลยครับผมแบบชิวๆฮะขุดแบบนี้ใครๆก็ขุดกันได้ชิวๆมากตอนนี้คือลูททองสบายครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีหมูไม่น่ามีปีศาจหมูอยู่นะครับทองนี่โอ้โห11 12 13 14 15ว้าว18บล็อกครับทุกคนโคตรโกงอ่ะขอบินดูข้างในหน่อยแล้วกันว่าข้างในมีอะไรอีกบาสเตียนนี้นะครับข้างในก็ดูเป็นที่โล่งๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จากที่เราดูนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นรังหมูนะครับอยู่ตรงนี้โอเคมาถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมขโมยกันดีกว่าเราจะเป็นแอสซาซินนะครับผมสูตรเดิมเลยฮะสูตรแอสซาซินครีดชอบสูตรนี้จริงๆเลยจริงเป็นสูตรที่ผมชอบมากนะฮะสูตรแอสซาซินเอาไปเน้นขโมยไงเคยก่อนข้างล่างนั้นนะครับผมเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะฮะในการป้องกันตัวเองอุ้ยโอเคครับมาขโมยของกันดีกว่าครับผมมีบล็อกทองให้อยู่นะครับมีคอสโบครับผมดูดีวันนี้มีทองธรรมดาครับแล้วก็มีเหล็กมีออฟซิเดียนครับผมออฟซิเดียนนี่ต้องการเลยฮะเอาไปกลับบ้านโหดูดีจัดจะได้มีที่กลับบ้านกันแล้วทุกคนตอนนี้นะครับก็ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราบินหนีดีกว่าครับผมทุกคนฮะตอนนี้ไม่น่ามีแล้วละดูดิมันน่าจะมีแค่กล่องเดียวอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ดูไม่ค่อยมีอะไรครับเดี๋ยวเราหาทางออกมากันดีกว่านะครับผมเพื่อหาหมูพิกลินนะฮะนี่ไงเจอพิกลินแล้วตรงนี้ตัวนึงขอตัวนี้แล้วกันนะโอเคถึงเวลาทำทองเยอะแล้วครับผมต่อไปฮะคือเราผมต้องทำการล่อเขาให้ลงไปข้างล่างนะครับด้วยการเอาทองวางไว้แล้วก็ขุดครับผมขุดล่อเราไปเลยฮะแล้วก็โยนครับผม
โยนทุกอย่างเราต้องการโยนไปฮะเรียบร้อย easy easy โอเคที่เหลือก็คือรออย่างเดียวครับรอพี่แกทำทุกอย่างเสร็จแลกของเสร็จก็จบละโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าตัว Ender Pearl เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนไปตามหาสิ่งที่เราต้องการก่อนนะฮะเอาของเยอะมากของเยอะมากโอเคนี่พอไม่เอาเยอะแล้วไม่เอาเยอะแล้วไปแล้วไปแล้วไป Ender Pearl เก็บมาหน่อยนะฮะเผื่อเราตายอันนี้ก็เอาไว้ฟาดคอเอาไว้กันฟาดคอนะครับผมทุกคนโอเคเราไปเข้ามันก่อนดีกว่าครับมาถึงเวลาปลา Ender Pearl ไปแล้วฮะโอ้โหเกิดที่ไหนก็ไม่รู้พี่ดูดีจัดปลาครับผม Ender Pearl ไปทางนี้นะฮะเราจะไปเก็บ Ender Pearl ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยว Ender Pearl หายไปนี่มันจะซวยเอากินแล้วบินเลยดีกว่าครับกินแล้วบินนะครับผมทุกคนแบบ easy easy นะครับเราจะกินแล้วบินไปบินได้ไกลอยู่นะครับเนี่ยบินทีนี้คือทะลุมาถึงเพลนแล้วฮะเยี่ยมโอ้โหบินอีกรอบไปบินรอบ2ครับผมผมหวังว่ารอบนี้ผมจะหมู่บ้านนะไม่อยากเจอหมู่บ้านมากอยู่ทะเลทรายอย่างงี้จะหมู่บ้านนี่คือหรูเลยฮะเสียดายไม่เจอว่ะไม่เป็นไรบินลงมาก็ได้ค่อยๆแลนดิ้งนะครับแลนดิ้งพลาดเดี๋ยวแบบเสียชีวิตกระทันหันขึ้นมามันจะไม่ดีเอาโอเคปลาครับไปทางเดิมครับผมยังไปทางเดิมอีกฮะไม่เจอหมู่บ้านรอบนี้ผมว่าไม่ได้ใช้เตียงตีมก่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องใช้เตียงก็ได้โอเควันนี้จะหมู่บ้านแล้วโอ้โหผมแวะหมู่บ้านกันดีกว่าจะได้มีอาหงอาหารอุปกรณ์ให้ใช้นะครับเต็มไปหมดเลยมาหมู่บ้านเพื่อความหล่อเท่นี่โอเคมาครับทุกคนถึงเวลานั่งขุดเตียนไปซีกันแล้วฮะมาผู้ป้นในหนุ่มไม่ได้มาเพื่อช่วยเข้าใจไหมนี่ครับถึงเวลาของจอมโจรมอนนะครับจอมโจรนักป้นเตียงโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนั่นแหละเฮ้ยซอมบี้ผมเป็นพวกเดียวคุณนะครับผมพวกเดียวคุณนะครับตอนนี้มาฆ่าผมเฉยมาฆ่าผมเฉยโอเคป้นทั้งเตียงป้นทั้งฟางครับเรามาถึงผู้ป้านไปซีแล้วถึงเวลาป้นทุกอย่างครับเอาของมีค่ามาให้หมดน้องๆครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปกับเพื่อนนะครับแบบพี่เวฟพี่เฟรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เวลาไม่ตรงนะครับแต่ว่าเป็นไอเนี่ยคลิปพวกนี้เป็นคลิปดองหมดเลยนะครับผมอาทิตย์ผมใส่ชุดเดียวกันชุดเดิมก็มาเกือบหมดเลยนะครับทั้งอาทิตย์เพราะว่าผมจะสอบแล้วนะครับทุกคนพอสอบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบผมก็จะไม่มีเวลาเล่นเลยไงผมเลยแบบงั้นอัดดองไว้เลยแล้วกันจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาทีหลังนะครับก็คืออัดดองๆไว้เลยนะครับผมทุกอย่างมันจะได้ง่ายๆนะครับโอเควิ่งมาตรงจุดนี้ฮะโอ้โหโกเลมก็ไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วนะครับเรามาฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามาเอาเตียงครับผมตื่นได้แล้วเกิดตื่นได้แล้วไอ้หนุ่มถึงเวลาโดนขโมยเตียงละจังหวะนี้นี่มาเอาเตียงมาเลิกนอนกินบ้านกินเมืองแล้วเอาเตียงมาเดี๋ยวนี้โอเคเรียบร้อยฮะคือเตียงจาก NPC นี่คือแบบว่าดูดีมากครับได้มาเยอะมากดูดิทุกคนเรานี่มันเลวจริงๆเลยแค่วิ่งเดี๋ยวเราแว้นไปเลยดีกว่าครับแว้น400เลยโหแถวนี้มีนี่ด้วยมีถ้ำมีไอ้เจ้าลังโจรด้วยนะครับแต่เราไม่ยุ่งนะครับขอไม่ยุ่งดีกว่าแว้นมาเลยครับผมโอ้แว้นมาไกลอยู่ปลาครับไปทางเดิมอยู่ฮะนี่ขนาดผมแว้นมาไกลแล้วนะเนี่ยยังให้ผมไปทางเดิมอีกเกินบางทีก็เกินโอเครอบนี้เราค่อยๆลงดีกว่าครับเดี๋ยวขอคราฟอุปกรณ์ที่เรียกว่าอาหารเยอะๆก่อนนะฮะเฮครับผมมาทำเป็นอาหารเยอะเลยฮะอาหารก็ได้อยู่ว้าวเยอะอยู่เนี่ย31อัน30อันก็ดีครับ30อันใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จะได้เป็นเกมโหมดแบบไม่จำกัดนะครับผมจังหวะนี้ปลาขอบาดเจ็บนิดนึงครับบาดเจ็บปุ๊บมันจะได้มีหลอดอาหารลดหน่อยหลอดอาหารลดหน่อยต้องบาดเจ็บนะครับไม่งั้นหลอดอาหารไม่ลดนะครับผมมันน่าจะเป็นหลักการไมค์คราฟอ่ะเหมือนเวลาเราบาดเจ็บเนี่ยหลอดอาหารจะลดไวกว่าที่เราไม่บาดเจ็บโอเคครับแว้นเลยครับผมจังหวะนี้ข้างล่างนี่คือแบบโอ้โคตรดูดีฮะแต่เราเจอนี่อีกแล้วเหรอโอเคเรามาลงเกาะนี่ก็ได้ครับโอ้โหลงแลนดิ้งสวยงามโอเคครับเอ็นเดอร์เพิร์ลเปลี่ยนทิศครับผมบอกให้เราไปทิศนี้แทนนะฮะไปเราก็เปลี่ยนทิศตามนี่ครับรออะไรนี่เพื่อความหล่อเท่นะครับเราต้องเปลี่ยนทิศตามนิดนึงหาทางเจ็บก่อน หาทางเจ็บแป๊บนี่ไงเจ็บไหมขอเจ็บอีกทีนึงเจ็บอีกทีนึงขออีกเจ็บอีกเจ็บนึงโอเคหลอดอาหารน่าจะลดละเจ็บขนาดนี้ไปครับแว้นทางนี้แหละบอกว่าทางนี้นี่ใช่เลยฮะใช่เลยใช่ไหนใช่ไหนไม่เห็นมีเลยเฮ้ยไม่มีจริงดิแน่เหลี่ยมจัดโอเคลงมาตรงนี้ก็ยังไม่เจอครับไปไหนต่อวะทางนี้เหรอโอเคฮะเขาบอกไปทางนี้ป่ะผมแว้นไปเลยดีกว่าแว้นแบบชิวๆครับอันนี้คืออะไรอ่ะไม่น่ามีอะไรมั้งนี่ไงเจอแล้วสตองโฮเยี่ยมโอเคต่อไปก็น่าจะต้องกินเพื่อหาประตูนะครับจะได้ง่ายดีหาประตูนี่ก็รอเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเรากินหาประตูดีกว่าตีซอมบี้ตีกูซอมบี้ตีกูโอเคย่อมมาเพื่อนย่อมมาเพื่อนจะได้ไปมีอาหารจะได้เสียอาหารเร็วอาหารได้แล้วกินแล้วบินเลยจังหวะนี้บินหาครับประตูอยู่ไหนวะนี่ขนาดบินหาไม่เจอประตูเลยทุกคนเคประตูหายากเกินรอบนี้นี่ไงจะละโอ้โหแอบซะแนบเนียนใครมันจะไปหาเจอตลกปักก่อนนะครับผมปักพวกนี้ก่อนนะฮะโอเคเอานี้มาครับเซฟจะได้เซฟและเกิดในนี้ถ้าเกิดเผื่อเราตายไงเหตุฉุกเฉินไงรู้จักว่าเราต้องมีแบบว่าการป้องกันเหตุฉุกเฉินภายในตัวนะครับผมถึงดีเอ็นแล้วฮะดีเอ็นอาจจะแหลกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราปรับเรนเดอร์ที่แทงตั้ง28มันก็ต้องแหลกอยู่แล้วล่ะบินมาเลยครับผมรอบนี้ฮะขอบินมาที่ดีๆครับก็คือตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้แหละที่ดีๆเลยหมอดเจาะเอาไว้ยิงแบบยิงมังกรแบบมันๆครับยิงลูกแก้วมันๆตรงนี้เลยฮะยิงคมๆมาถึงเวลายิงลูกแก้วคมๆแล้วยิงแบบคมๆครับผมยิงแบบคมๆครับผมโอ้เจ็บ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 ว้าวโอเคยิงลูกแก้วคมๆฮะยิงลูกแก้วคมๆครับว้าวโอเคไม่โดนละตรงนี้โดนชั่วผมไม่โดนอีกอ่ะรอบนี้โดนยังไม่โดนอีกอะไรเนี่ยนี่คมเหรอวะไม่เห็นคมเลยมีคมก็ได้อะฝั่งนี้ก่อนก็ได้อะที่เราฝั่งครับที่เราฝั่งครับไม่ต้องแย่งกันฮะได้ยิงทุกคนมันเดี๋ยวแย่งกันครับได้ยิงทุกคนได้ยิงทุกคนอื้อหือแค่คมๆๆคมๆไปไม่คมคมๆไปไม่คมอีกคมๆไปคมแล้ว
ลูกแก้วนี้สำคัญเลยสุดยอดแห่งความสำคัญชิบหายโอ้โหตายตายเฉยไม่เป็นไรโชคดีกูมีจุดเกิดอยู่ผมได้กลับมาที่เดิมไม่ได้วู้ฮู้มีของอยู่ครับไม่เป็นไรฮะถึงแม้เราจะตายเราก็ยังกลับมาจุดเดิมได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกอย่างผมมันเตรียมพร้อมหมดแล้วโอเคลูกแก้วนี้ขอคมๆครับคมๆเฮ้ยคมๆไป yes โอเคแล้วตอนนี้น่าจะเหลือ2ลูกนะครับก็คือลูกตรงฝั่งนู้นกับลูกตรงนี้นะครับผมเป็น2จุดนะฮะ2จุดใหญ่ๆนะครับแต่ก่อนหนึ่งเราตรงนี้ก่อนดีกว่าครับผมเพื่อความหล่อเท่ง่ายๆเตียงตอนนี้เราเหลืออยู่กี่เตียง1 2 3 4เหลือ4เตียงเหรอเนี่ยผมไม่น่าเชื่อว่าเตียงจะหายเยอะขนาดนั้นวันนี้ก็หายเยอะไปนะเพื่อนโอเคคมๆโอ้โหยิงมังกรคมๆเฉยไม่ได้อยากยิงมังกรเลยอยากยิงลูกแก้วลูกแก้วคมๆครับผมเป็นลูกแก้วแบบคมๆระเบิดเตียงให้แบบคมๆด้วยอีกสักเตียงไหมอีกสักเตียงไหมสองเตียงไปเตียงเดียวอาจจะแบบรู้สึกแบบมังกรอาจจะไม่หิวโอเคต่อไปก็ยิงมังกรคมๆครับโอ้ลูกธนูเหลือ5นัดเวรกรรมแล้วไม่น่าคมได้นะฮะแต่ตอนนี้อุปกรณ์เราก็เป็นอุปกรณ์คมๆเลยนะครับผมยิงมังกรแบบคมๆคมอยู่คมอยู่ได้อยู่ขอคมๆได้อยู่นัดสุดท้ายไปได้อยู่นัดสุดท้ายนะฮะตอนนี้นัดสุดท้ายไม่รู้จะโดนหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าคมๆพี่แกบินเยอะไปอ่ะเอาไปคมๆเยี่ยมโดนลองบินลงมาครับมังกรที่เหลือไม่ทำแล้วแหละรออย่างเดียวโอเคครับตอนนี้มังกรก็บินลงมาแล้วนะฮะที่เหลือก็คือรอมันแลนดิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปแอบข้างในกันดีกว่าจะได้ฟาดหัวได้นะฮะใช้ชีวิตง่ายๆในการฟาดหัวนะครับมังกรอย่าฮู้ลงมาเลยเพื่อนโอเคตรงนี้นะฮะก็เตรียมวางหุ่นการระเบิดฟาดว้าวตายโอ้โหตายแกตายเยอะมากไม่เป็นไรผมกลับให้ใหม่ได้ผมกลับไม่ได้ไอ้มังกรลงมาแล้วเพื่อนถึงเวลาจบเกมแล้วเหรอมังกรเอ๋ยมาจบเกมแบบชิวๆดีกว่าครับทุกคนเตรียมถังน้ำนี่เตรียมไว้ก็ดีนะฮะรอบก่อนนี่ผมรอบตายไปถังน้ำเยอะมากเลยนะแบบถังน้ำโจมตีผมเนี่ยเอาจริงคือถังน้ำแม่งตัวอันตรายเลยโอ้ยทำไมผมกดไม่ได้กดระเบิดดิเออแม่เหลืออีกนัดนึงนะฮะรอมันบินมาก่อนนัดสุดท้ายไปจะได้แบบบึ้มๆคลือๆรอมังกรบินมาฮะจะได้ระเบิดตายทีเดียวให้มันจบๆไปหนุ่มโอเคครับตอนนี้เราข้ามมังกรแล้วนะฮะกดลืมกดอัดไว้นะครับคือผมวิ่งเข้าไปเว้ยทุกคนวิ่งเข้าไปช้ามังกรนะฮะจนมังกรระเบิดตายนะครับเราข้ามมังกรเสร็จแล้วนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเราระเบิดมังกรตอนที่เราตายไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็คลิปของนายจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับแม่ก็ถือเป็นคลิปที่ดีนะครับเป็นการเล่นที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดสมมติเราเป็นเกมโหมด3ได้ก็ดีครับแค่สำหรับคนไหนนะครับที่อยากที่ชอบก็กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นก็ใต้ดีคริปชั่นนะครับเป็นดาต้าแพ็กโอเคเจอกันครับบาย